วายก่อนอย่าเพิ่งไปออกมาแล้วนะซ้ายมือหยุดค่ะพี่ขาซ้ายมือหยุดนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะหน้ามาแล้วครับอย่าเพิ่งเข้าน้ำมาอย่าเพิ่งเข้าสอสอของแม่คุณแม่มาข้างๆครับคุณแม่คุณแม่ที่แม่ที่แม่เดินหน้ามานิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเพิ่งเข้าน้ำมาแม่กันกอดแม่กอดแม่หน่อยกอดแม่หน่อยครับคุณแม่คุณแม่กอดแม่หน่อยครับเบนน้องเบนหันหน้ามานี้ด้วยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเบนนะคะเอาไว้ก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเพิ่งเข้าครับอย่าเพิ่งเข้านะครับผมให้ผมพูดเลยไหมไม่ต้องถามอะไรไม่พูดเลยครับโอเคครับไม่ลงนิดนึงเดี๋ยวขอขยับมาข้างหน้านิดนึงนะคะขยับเดินหน้ามาครับขอเดินหน้านิดนึงนะคะไม่ออกไปด้วยแต่ว่าไม่ต่ำๆเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ชุ่มพันทางไม่เห็นหน้าแม่เลยค่ะหน้าใหญ่ขนาดนี้ไม่ต่ำหน่อยนะคะทุกคนไม่ต่ำหน่อยนะคะไม่ได้ยินมันลงมาเอาเลยครับตลอดระยะเวลากว่า6ปีที่ผมยืนหยัดที่จะต่อสู้คดีมานอกจากอิสรภาพที่ผมจะต้องสูญเสียไปแล้วมันมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมสูญเสียไปอันดับแรกคือผมสูญเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาในการต่อสู้คดีสำหรับคนที่ต่อสู้คดีนะครับมันอยู่ได้ด้วยความหวังเราหวังมาตลอดว่าเราจะได้ประกันตัวเราจะต้องชนะคดีแล้วเราก็ต้องเสียเงินไปกับคนที่ไม่หวังดีเข้ามาหลอกเราในการต่อสู้คดีไปหลายประการต่อมาผมต้องเสียทั้งชื่อเสียงเสียความน่าเชื่อถือตั้งแต่ที่มีข่าวมาว่าเราได้เข้าไปพัวพันกับเครือข่ายค้ายาเสพติดการที่จะไปคบค้าสมาคมอะไรกับใครก็ทำให้ดูมันขาดความน่าเชื่อถือไม่กล้าที่จะมีการทำธุรกิจร่วมกันกลัวว่าจะมีความเชื่อมโยงไปกับเราด้วยแต่ผมเข้าใจว่าผมไม่อาจสามารถที่จะไปเปลี่ยนใครเปลี่ยนใจใครเหล่านั้นได้แต่อย่างน้อยในวันนี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ผมยกฟ้องในคดีสนับสนุนเกี่ยวกับยาเสพติดก็ขอให้เคารพคำตัดสินของศาลด้วยนะครับและประการสุดท้ายผมอยากจะถามว่ามีหน่วยงานไหนที่จะสามารถมาชดใช้ผมในสิ่งที่ผมสูญเสียไปได้ไหมสิ่งนี้มันเป็นแผลในใจผมมาตลอดระยะเวลา6ปีสิ่งที่ผมสูญเสียไปนี้คือผมสูญเสียโอกาสในการที่จะได้เลี้ยงดูลูกชายคนเดียวของผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนลูกเดินสอนลูกวิ่งหรือปั่นจักรยานไม่เคยได้มีโอกาสที่จะสอนให้เรียกพ่อด้วยซ้ำผมเข้าใจดีว่าสิ่งที่ผมสูญเสียไปเนี่ยมันประมูลเป็นมูลค่าไม่ได้ด้วยซ้ำและไม่มีใครที่จะสามารถทำให้ผมย้อนเวลากลับไปได้ซึ่งในวันนี้ในส่วนของคดีความก็ขอให้จบสิ้นลงเพียงเท่านี้และผมก็จะได้กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาขอบคุณครับแล้ววันนี้ลูกชายได้มารับเดี๋ยวไปเจอที่บ้านครับคุณเบนครับแสดงว่าในส่วนของการยกเรียกเงินชดเชยครับตัวเราเองจะดำเนินการยังไงต่อไหมครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องปรึกษากับทางทนายดูก่อนนะครับว่าเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างครับอันนี้ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ครับเราเดี๋ยวขอไปปรึกษาดูก่อนแต่รู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมมาก่อนหรือเปล่าครับคือต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาเนี่ยผมก็ปฏิเสธมาตลอดแต่ว่าในวันนี้ศาลก็ได้มีคำพิพากษาแล้วว่าผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับแต่ในส่วนที่ถามมานั้นเดี๋ยวผมยังให้คำตอบไม่ได้ครับมันถ้าถามว่านิยามของการต้องมาติดคุกอยู่หรืออยู่ในเรือนจำสำหรับผมคิดว่ามันเป็นการสูญเสียทุกสิ่งอันเป็นที่รักเพื่อที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างเวทนานั่นคือสิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างที่เรียนไว้ตามข้างต้นว่าคนที่สู้คดีมันอยู่กับความหวังมันไม่เหมือนคนที่รับสารภาพแล้วเราจะรู้ว่าโทษเราเท่านี้เราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่เราสู้คดีเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่อาจจะต้อง5ปี10ปีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้หมดแต่เราก็ต้องสู้จนถึงที่สุดไม่ให้มาเยี่ยมที่นี่ครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามาจดจำในภาพที่ไม่ดีเพราะว่าเขาอยู่ในวัยที่จดจำ
ครับผมคุณเบนครับสิ่งแรกที่จะทำหลังจากได้อิสรภาพคืนจะทำไงต่ออยากใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวครับแล้วก็ไปรับประทานอาหารฝีมือแม่ครับผมวางแผนอะไรพิเศษก็เดี๋ยวขอต้องไปปรับตัวสักพักหนึ่งครับตอนนี้ยังไม่มีแผนอะไรเมื่อครับพูดได้โทรหาน้องไหมครับว่าก็ได้แจ้งไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอไปเจอกันที่บ้านวางแผนชีวิตใหม่ยังไงบ้างยังไม่มีแผนเลยมันเป็นเหมือนว่าเราเพิ่งตื่นจากฝันน่ะมันเหมือนว่าเราได้ชีวิตใหม่คือในวันนี้ต้องขอบคุณศาลที่เขายังมีความยุติธรรมก่อนที่ผมจะไปฟังผมก็คิดว่าโอกาสที่จะเป็นไปได้มันก็มีแค่2หน้าเท่านั้นคือเราจะได้กลับกับไม่ได้กลับแค่นั้นแต่เราก็ต้องอยู่กับความหวังและสุดท้ายในวันนี้ก็มาถึงครับเมื่อช่วงเช้าคุณแม่บอกว่าผมมีทุกข์ทรมานมากสําหรับที่คุณแม่เหมือนเบี้ยได้ให้กําลังใจกันยังไงแล้วก็ปรับกันยังไงบ้างการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจําเนี่ยญาติเราทั้งหลายทั้งพี่ทั้งน้องเนี่ยเขาก็เหมือนติดไปกับเราด้วยเขาอาจจะทุกข์กว่าเราด้วยซ้ําเราอยู่ข้างในเราไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรเขาต้องเดินทางมาเยี่ยมมาซื้อของมาฝากเงินให้เราเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่สบายเขาก็ทุกข์ใจยิ่งกว่าเราเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาเนี่ยมันไม่เหมือนเราติดคุกคนเดียวมันเหมือนติดไปทั้งครอบครัวครับคุณแม่ครับแม่ขอฝากคำพูดอะไรหน่อยไหมครับแม่ขอเดินนิดนึงแม่เดินหน้านิดนึงนิดเดียวครับนิดเดียวครับคุณแม่คุณแม่เดินหน้านิดนึงได้ไหมคะให้ลูกบวชคุณแม่เดินหน้าขึ้นมาได้เลยใช่ลูกบวชก็แม่พูดไม่ออกแม่ก็ลุ้นเหมือนกันพูดไม่ออกคือแม่ก็ลุ้นว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะออกหัวออกก้อยแต่ทุกสิ่งเราเตรียมใจไว้หมดแล้วแล้วก็ดีใจที่ลูกออกมาได้ยินศาลท่านตัดสินว่ายกฟ้องโอ้ยหัวใจแทบจะวายเราดีใจจนลืมจนวันนี้ก็คือยังไม่ได้ทานข้าวอะไรกันเลยมันได้ปลดล็อกอ่ะมันได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เราต่อสู้มายาวนานตั้งแต่ผมเข้ามารอบเนี้ย2ปี8เดือนผมไม่เคยร้องไห้เลยเพราะผมรู้ว่าผมต้องสู้ให้ถึงที่สุดจนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนว่ามันตื้นตันอยู่ข้างในมันต้องมันทนไม่ไหวมันดีใจครับมันคงจะไม่เกินไปหากผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ผมรอคอยมาตลอดและเป็นวันที่ผมดีใจที่สุดในชีวิตคุณแม่เตรียมอาหารไปไหมยังเลยค่ะคุณมิ้นอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมครับของแม่อะไรก็ได้หมดเลยขอแค่ได้มีเวลาได้อยู่ร่วมกับครอบครัวเราเหนื่อยมามากพอแล้วจริงๆก็เดี๋ยวอาจจะต้องปรับตัวสักพักครับยังไม่ได้แพลนอะไรไว้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะแบบว่าเราจะต้องชนะชัวร์ๆหรือเปล่าเงี้ยเราก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลเขาแต่ว่าเราก็สู้ทำความสามารถสุดความสามารถแล้วครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้อำนวยการทันทสถานมาแบบพิเศษกลางครับแล้วก็ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนนะครับที่คอยให้ปรึกษาให้กำลังใจเราในการต่อสู้คดีมาตลอดคุณศาลครับผมขอบคุณศาลด้วยครับที่ให้ความยุติธรรมคืนกลับมาโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับเดี๋ยวยินดีด้วยครับเป็นรบกวนตรงนี้หนึ่งนะครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับตรงนี้ตรงตลอด6ปีที่ต่อสู้คดีมาตนเองเสียทั้งเงินและเวลาแล้วก็อยู่